คุณตานภาสกอนทียินดีช่วยตานลงมือช่วยคนไม่มีกินทันทีเป็นอีกหนึ่งคนที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่แม้ว่าตัวเองจะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันสำหรับตานภาสกรนทีที่ตอนนี้ได้หันมาเต็มที่กับการช่วยสร้างโรงพยาบาลสนามให้ประชาชนได้มีที่รักษาตัวกันแต่ก็ยังไม่ลืมคนทั่วไปคนอื่นๆที่กำลังลำบากโดยเฉพาะชาวบ้าน ที่ตอนนี้ต่างต้องปิดร้านกันไปไม่มีช่องทางทำมาหากินซึ่งคุณตันก็ได้ออกมาบอกว่ารอบนี้ในครั้งนี้นั้นยากลำบากกว่าครั้งในๆตลอดเวลาที่ทำกิจการต่างๆมามากกว่า40ปีครั้งนี้ส่งผลกระทบมากที่สุดทั้งโรงงานและกิจการหลายๆอย่างของเขาต้องหยุดชะงักไปครั้งนี้ส่งผลกระทบมากที่สุดทั้งโรงแรมและทำให้ได้บทเรียนครั้งยิ่งใหญ่แต่ไม่ัวเสียเวลาทอ้อ ได้ลุกคุ้นสู้เพื่อสารต่อโครงการศูนย์อำนวยพื้นที่ในการช้อปปิ้งโดยจัดขึ้นที่สนามจังหวัดที่เชียงใหม่ชลบุรีและกรุงเทพเปิดให้คนที่ไม่มีช่องทางทำมาหากินได้นำของหรืออาหารมาออกบูธกันแบบฟรีๆได้เลยไม่เก็บอะไรเลยโดยช่วยคนหลายกลุ่มที่ได้รับผลกระทบเปิดเป็นโซนต่างๆทั้งโซนของมือสองให้คนนำของเก่าออกมาปล่อยโซนโรงแรม ให้กลุ่มโรงแรมได้มาทำแพ็กเกจต่างๆเพื่อช่วยกันช่วยเหลือกิจการได้ต่อไปโซนสำหรับคนที่กำลังผ่อนบ้านหรือรถไม่ไหวโซนสำหรับกลุ่มสายการบินที่กำลังให้มาออกบูธท,ทำขนมหาทุนเสริมโซนสำหรับกลุ่มนักร้องศิลปินต่างๆด้มาปล่อยเสื้อผ้าและโซอนออกร้านอาหารรวมทั้งมากกว่า3,000บูธถือได้ว่าได้ช่วยให้มีโอกาสมากมายสำหรับคนทำมาหาก,กินเลยจริงๆ